เบลล่าเล่าเรื่องราวพีกในวัยประถมทำฮาลั่นไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้จะมีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆทั้งแซวทั้งไปโผล่ในช่อง YouTube ของพี่เวียหรือคอมเมนต์หวานๆผ่านอินสตาแกรมก็มีออกมาให้เห็นสระเอสระเอถมตอนนี้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึง8ปีสระเอแล้วด้วยค่ะล่าสุดในช่อง YouTube พลอยเวิร์นเบลได้โพสต์คลิปปอคิวและเอเบลล่าและผู้จัดการตอบกันแบบหมดเปลือกซึ่งงานนี้เบลล่าได้เล่าเรื่องราวสุดพีคเมื่อสมัยที่เรียนประถมเบลล่าได้เล่นกระโดดหนังยางกับเพื่อนๆแต่งานนี้ดูเหมือนว่าในท้องเธอจะมีแก๊สมากเกินไปทำให้เบลล่านานผายลมออกมาไม่หยุดกระโดดไปผายลมไปเรื่อยๆซึ่งเธอได้บอกอีกว่าที่เธอไม่หยุดกระโดดเพราะกลัวจะแพ้นั่นเองค่ะ